ซีอิ๊วกับแซลมอนดองซีอิ๊วนะคะน้ำหนักรวม1กิโลกรัมนี่ทุกคนดูตอนนี้บ้านเรานะคะได้ติดโคมไฟใหม่เห็นปะเป็นโคมไฟแบบแสงธรรมชาติโซลาร์เซลล์เขาใช้โซลาร์เซลล์นะคะแล้วมันก็จะแบบว่าวิ่งวิ่งวิ่งกึ๊กๆๆอย่างนี้แล้วก็ดูสวยมากอะวันนี้อยู่บ้านอีกแล้วนะคะจะบอกว่าวันนี้โมอะไม่สบายเว้ยมีน้ำมูกนะคะแล้วก็เจ็บคอรู้ป่าวว่าการป่วยของเราอะเป็นการป่วยที่แบบรู้สึกกลัวที่สุดในชีวิตทำไมครับเพราะว่ามันเพิ่งมีข่าวออกมาตะกี้ค่ะว่ามีคนไทยเป็นโควิดค่ะเป็นดีเจแล้วคืออะไรรู้ป่ะคือพอโมไม่สบายเสียงโมแหบห้าวเงี้ยกลัวมากว่าตัวเองจะเป็นไข้พอถ้าตัวเองเป็นไข้ก็จะเป็นที่รังเกียจมันรู้สึกตัวเองนะคือสังคมไม่ได้รังเกียจอะไรขนาดนั้นหรอกแต่เรารู้สึกว่าฉันจะไปเที่ยวห้างก็ไม่ได้ฉันจะเข้าเซเว่นก็เข้าไม่ได้เพราะว่าวัดอุณหภูมิทำไมคะไข้เกินก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอ่ะแต่ว่าคือโมอ่ะอาการอ่ะคือไม่มีไข้แค่แบบไม่มีไข้เศร้าเลยเศร้าอันนี้คือเศร้าที่ไม่มีใครเศร้าที่เหมือนเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้ คือตอนนี้แค่แบบว่ามีน้ำมูกอาจจะเพราะว่านอนน้อยหนึ่งภูมิแพ้สองภูมิแพ้สามก็คือว่าไปกลางคืนบ่อยเสียงก็เลยแผลแผลพาวๆช่วงนี้ก็เลยทำอาหารที่บ้านดีกว่าเพื่อนๆวันนี้เราก็เลยจะทำข้าวกล่องค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนหนังสือเรียนไม่ได้เรียนมหาลัยนะเรียนเป็นคอร์สคือเขามีอาหารให้แหละแต่เราอยากกินของข้าวไปแบบไปเรียนหนังสือได้ฟีลลิ่งเหมือนแบบว่ากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งดูน่ารักอาหารเกาหลีดอง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 ซีอิ๊วอะไรอย่างนี้บอกกับโมจิโกแล้วก็แบบจำนวนแบบกินพอดีอิ่มๆกุ้งแซลมอนโลนึงเน้นว่านี่ข้าวกล่องเล็กๆง่ายๆก็คือจะทำกุ้งดองซีอิ๊วกับแซลมอนดองซีอิ๊วนะคะน้ำหนักรวม1กิโลกรัมนี่คือกุ้งไรซ์แซลมอนนะคะกุ้งตัวใหญ่มากที่ตลาดและสดมากด้วยนี่เคยทำเมนูดองๆนะไม่ใช่เหรอเคยทำแต่ดองน้ำปลาค่ะไม่เคยทำดองซีอิ๊วมาก่อนเลยก็เลยให้ทีมงานอ่ะฝากซื้อโชว์อยู่มาดูเขาซื้อกลัวไม่พอปกติถ้าเป็นดองน้ำปลาเขาจะใส่น้ำปลากับน้ำตาลมะพร้าวแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นแบบดองซีอิ๊วเกาหลีค่ะก็จะเป็นโชยุแทนนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแค่นี้เหรอไม่ใช่คือว่าความเกาหลีคอเรียสไตล์ใส่เครื่องเทศลงไปเพื่อแบบคาวก็จะมีน้องขิงกระเทียมแล้วก็ต้นหอมนะคะแล้วก็โอ้โหไม่ถ่ายแล้วนะคลิปวันนี้ไปนะขึ้นไปดิเฮ้ยลองเที่ยวกันดิหรือถ้าโมเป็นโควิดอ่ะเฮ้ยทุกคนก็เนี่ยค่ะอุปกรณ์มีดังนี้จ้าพามาดาม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 เดี๋ยวเราจะแลกสองคนนะเฮ้ยทำไมเราไม่ต้มน้ำต้มก่อนเนี่ยเพราะเดี๋ยวกว่าจะรอน้ำเย็นแล้วก็มีเวลามานั่งแร่มานั่งอะไรเยอะแยะเลยเราไปต้มน้ำดองก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะต้มนะคะนะคะเราก็จะใส่เนี่ยเปิดฝาใหญ่ไปเลยแล้วใส่เลยเปิดไม่ได้สองขวดเลยปะขวดเดียวก็พอซื้อมาทำไมสี่ขวดเพราะว่ามันจะมีเค้กนี่ฉันเจ้าแม่ไข่ดองนะเว้ยได้เหรอไม่เค็มตายเลยมันต้องใส่น้ำตาลด้วยนะเพราะว่ามันต้องเป็นเค็มนำหวานตาโอเคทุกคนเราจะทำให้เอาให้รอดแต่ว่าอยากให้อยากรู้ว่าสูตรไหนอร่อยไปเซิร์ชคุยแล้วแบบพอไม่สบายแล้วแบบทำอาหารแล้วไม่ค่อยตื่นเต้นเลยตอนนี้จะขอพึ่งทีมตัดต่อขอเพลงตอนบีบโชยุอะให้แบบอลังการที่สุดเท่าที่จะอลังการได้เหมือนแบบดาวตกลงมาบนโลกโอเคนะทุกคนพร้อมนะหนึ่งสองสามโอเคแล้วใส่น้ำตาลหนึ่งสองสามค่ะสี่เราใส่เยอะหกช้อนโอเคแล้วเราก็เปิดไฟอ่องๆเบอร์อะไรที่เบอร์อะไร084เบอร์ไฟเบอร์อะไรเบอร์2อ่ะเบอร์ที่เป็นเบอร์3แล้วก็ฮิวแมนเข้าไปค่ะเริ่มเล่นเหรอครับหลังจากที่เราใส่สาแล้วพัดของกุ๊กกิ๊กนี่นะคะเราก็จะปลูกต้นหอมโอเคใส่ลงไปเราใส่ขิงลงไปก่อนเลยกระเทียมก็ใส่ลงไปนิดๆหน่อยๆโอเคแล้วเราก็จะใส่พริกลงไปนะคะใส่พริกลงไปเลยเราเป็นคนไทยเรากินเผ็ด
ใส่ซีอิ๊วดำเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการตกแต่งให้สีสันสวยงามแล้วสีมันจะเข้มขึ้นเวลาดองกุ้งอ่ะกุ้งมันจะเปลี่ยนสีได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราต้มทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีระหว่างรอนะครับดู YouTube ช่องโปรจิโกไปก่อนทางระหว่างรอมีคอมเมนต์ทางบ้านขึ้นมาค่ะขึ้นมาอีกแล้วค่ะขึ้นมาอีกแล้วค่ะหูคอมเมนต์กุ๊ก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 เต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนคุณตัดว่าไงครับฉันนี่ตัดทิ้งแน่เลยไม่ตัดทิ้งนะคะครับตัดนะคะพิเศษมากเลยค่ะวันนี้โมขายกุ้งดองค่ะปกตินะคะกุ้งดองนะคะเราขายอยู่ที่ราคากล่องละ350บาทวันนี้350บาทเราไม่ขายเอาไปเลยเอาไปเอาไปเลยใจเราเอาไปได้ไปได้เลยวันเดียวที่ทำตัวละ1ไลค์ค่ะจบแล้วได้จริงไหมได้ค่ะมันจะมีกุ้งนะคะลอยออกมาจากปากพี่โมกพ่นใส่หน้าคนดูเถอะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะระหว่างนี้เราก็จะมาแร่แซลมอนยังไงดีอ่ะอันนี้ไป1จัดไป1อันนี้จัดไป2แซลมอนดอกเขาจะไม่กินกันหนามากไหมโมจะไม่ได้แร่เป็นแบบซาชิมินะโมจะแร่เป็นแผ่นที่แบบบางและใหญ่กว่าประมาณแบบนี้เย็นแล้วนะคะทุกคนเย็นอะไรเมื่อจะตายดูด้วยตอนนี้ก็จะ3ทุ่มแล้วนะคะแล้วก็จะรีบดองนะคะแล้วก็เรียงก่อนเลยนะคะเราจะซ้อนไปซ้อนมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่แซลมอนลงไปเลยปิดท้ายลงไปเหมือนเขาห่มผ้าให้กุ้งเนาะใช่พอดีพวกเขียวๆอะไรเนี่ยโมจะไม่ใช้อยู่แล้วโมก็เลยจะถือวิสาสะตักออกเลยที่เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นมันวิสาขะก็ตักประมาณใส่กระเทียมสดลงไปด้วยนะคะไปดองด้วยแค่นี้ก็สวยแล้วแล้วก็กดลงไปนิดนึงที่น้องได้โดนกับน้ำติดฝานะคะแล้วก็เราจะไปเข้าตู้เย็นแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้กินข้าวกล่องกุ้งแซลมอน1กิโลพร้อมกับสาหร่ายข้าวร้อนๆแล้วก็ไข่ดิบเดี๋ยวเรานะคะจะเอาลงไปใส่ในตู้ดูเย็นเราก็มีเตรียมนี่ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ต้นหอมซอยเอาไว้โรยหน้าพรุ่งนี้เวลากินพรุ่งนี้เราเจอกันค่ะพักกลางวันนะคะก็เตรียมข้าวกล่องมาน่ารักน่ารักนี่นึกถึงสมัยตอนประถมเลยปะเปิดมาชั้นบนเป็นข้าวชั้นต่อไปสาหร่ายชั้นล่างต้องเป็นอะไรคะไข่ดิบค่ะแล้วกุ้งกับแซลมอนอะอยู่นี่ไอ้ยเดี๋ยวคือประเด็นอะเอาปิ่นโตมาจานไม่ปิ่นโตแล้วแล้วประเด็นรู้ไหมคะทุกคนก่อนจะอยู่ที่จุดนี้นั้นช่วยยกอันขึ้นมาอีกนึงค่ะเราได้เตรียมน้ำดองมาเผื่อด้วยเผื่อน้ำดองนี้กินแล้วไม่พอเราก็เลยเตรียมน้ำดองมาเผื่อด้วยจานสวยยังกับนั่งจัดเมื่อตะกี้เลยนะคะใช่ค่ะเราเพิ่งจัดเมื่อกี้ถัดภาพอินเสิร์ตอย่างรวดเร็วในส่วนของการก่อนการกินนะคะเราก็จะต้องทำพิธีเปิดกล่องก็จะต้องอันนี้เป็นไข่ปลอดสารนะคะอุ้ยไข่แตกค่ะไม่เป็นไรค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยอย่างนี้ดีเลยโรยต้นหอมลงไปนิดนึงโรยลงไปเราก็จะเริ่มชิมกันเลยนะคะเลิกกินให้อร่อยต้องนั่งยองๆนะโซฟามีนั่งไม่ได้เพราะอะไรคะมันห่างโปะตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะวางแซลมอนลงไปพาดอุ๊ยยาวเกินไปอ่ะทำไมอ่ะอร่อยป่ะอร่อยเค็มๆหวานๆสูตรนี้คือทำตามได้มันดีมากเลยว่ะโมเคยกินกุ้งดองที่เขาแบบดอง48ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันจะเค็มไปนิดนึง
ตอนนี้เราดองแค่แบบ15ชั่วโมงประมาณแล้วคือมันกำลังดีมากข้าวไหมรสชาติอะต่างจากซองน้ำปลาที่มันมีขิงนี่แหละเราขิงกับต้นหอมไปต้มแล้วมันมีความหอมของสมุนไพรอะคุยแต่ดูดิดูนี่อย่างนี้แต่พอมีไข่แดงแล้วไข่แดงมันไข่แดงทำให้กลมกล่อมเค็มๆเหมือนหวานนี่แล้วก็ใส่พริกเข้าไปอร่อยมากเค็มมากค่ะต้องกินกับข้าวนะถ้ากินปกติจะเค็มเกินหมอบเข้าให้ถ้าไปกินที่ร้านอ่ะจะเค็มกว่านี้จริงๆอันนี้มันเหมือนเราทำเองมันเฟรชกว่าแล้วก็มันเค็มกำลังดีไม่เค็มเกินไปกุ้งสดมากอ่ะหางยังแบบอยู่ครบไม่หลุดออกเลยได้โอเคกินเลยกุ้งหนึ่งตัวตั้งอยู่บนโต๊ะแตกดังโพะแดกแม่งเลยเป็นไงอร่อยแล้วมาเข้ากับไปเรียนแล้วอ่ะช่วยกินก่อนช่วยกินก่อนมาเออจริงๆถ้าจะทำกุ้งดองแซลมอนดองนะคะทำกินที่บ้านดีกว่าเวลาที่แนะนำคือบอกว่า15ชั่วโมงกำลังดีอย่าเกินกว่านี้มันจะเค็มเกินไปแล้วถ้าใครที่ชอบแบบว่าแซ่บๆแล้วต้องมีรสเปรี้ยวด้วยอ่ะแนะนำให้มีมะนาวมาบีบด้านบนถ้าเราบีบมะนาวมันจะจัดเลี่ยนได้ดีมากอันนี้กินไปเรื่อยอาจจะมีความเลี่ยนนิดนึงเพราะมีแค่เค็มหวานเผ็ดไม่มีเปรี้ยวเดี๋ยวจะต้องกลับไปเรียนแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปวันนี้นะคะรอบหน้ามีเมนูอะไรเด็ดๆอะไรที่แบบน่ากินน่ากินนะคะหรือว่าใครอยากให้โมขายน้ำดองจริงๆนะคะคอมเมนต์ลงมาถ้าแบบว่ามีคนคอมเมนต์สัก 1,000 คนแล้วก็ควรขายแล้วแหละเพราะก็รู้ว่ากำไรอยู่ตรงไหน โอเคนะคะไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อยตอนเย็นกลับมือนะเรากลับออฟฟิศกันก่อนแวะมากินเฉยๆใช่มาส่งเลยแล้วเดี๋ยวว่าแวะมากินประกาศหาคนขับรถค่ะประกาศค่ะประกาศ